มาถึงข่าวของอีกหนึ่งสาวกันมากดีกว่าครับกับสาวอ้ําพัชราภาครับครับว่าล่าสุดนี้เธอไปออกงานอีเวนต์งานหนึ่งคุณครับแล้วก็คนเต็มเลยครับแล้วอยู่ดีก็มีมือปริศนาอ๋อเหรอมาคว้าเนินอกของเธอนะฮะอ๋อเหรอนี่เป็นยังไงเราไปดูกันครับครับผมยังคงเป็นซุปตาร์นะครับที่เรียกเสียงชัตเตอร์รัวแชะแชะได้ดีไม่ว่าจะออกไปไหนครับกับอ้ําพัชราภาแล้วก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับเรียกว่าทุกเพศทุกวัยเลยตามให้กำลังใจกันแบบเพียบเลยนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาเธอนะครับก็ได้ไปเยือนจังหวัดอุทัยธานีเป็นครั้งแรกเลยก็เลยทำเอาบรรดาแฟนคลับชาวอุทัยนะครับออกอาการกรี๊ดลั่นสนั่นงานอีเวนต์ครับเพราะว่าเป็นงานแรกที่เธอไปนะครับและคนนับพันที่ต้องการใกล้ชิดกับซุปตาร์คนดังเนี่ยก็มาดูกันเพียบเลยก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเล็กน้อยครับเมื่ออยู่ๆก็มีมือปริศนานะครับอย่างที่บอกไปนะครับพัทเป็นมือของแฟนคลับสาวใหญ่คนนึงเข้ามาประชิดนะครับแบบถึงเนื้อถึงตัวจนบอดี้การ์ดเนี่ยกันเอาไว้แทบไม่อยู่ครับจนมือของแฟนคลับสาวใหญ่นะครับไปโดนหน้าอกของคุณอ้ำนี่งานนี้นะครับก็เลยทำเอาเธอออกอาการตกใจเลยทีเดียวครับซึ่งคุณอ้ำนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าไม่โดนหน้าอกแต่ว่าเป็นช่วงบนๆค่ะจะหมั่นคงจะหมั่นเคี้ยวอ่ะน้องก็ตกใจเหมือนกันแค่เดินมาก็ลำบากแล้วคนมาเยอะมากคิดว่าคงไม่มีใครตั้งใจหรอกค่ะเราไปไหนคนก็เยอะแบบนี้ก็ดีใจค่ะส่วนประเด็นนะครับที่หมอดูชื่อดังนะครับคุณแมนการินเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ให้นะครับคู่กับหวานใจคุณแอมพิธานแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ธรรมดาคุณราคาหลักล้านเลยทีเดียวครับ คุณอ้ํานะครับบอกว่าคือเขาให้แต่ว่ายังไม่ได้ใช้ประจำเป็นเบอร์คู่กับพี่แอมครับเป็นเลขที่สวยมากๆขอบคุณคุณแมนด้วยเบอร์นี้ไม่ได้ดีซะทุกอย่างค่ะแต่ว่ามันสวยเราอยากได้ก็เลยตกลงนั่นเองครับส่วนอีกกรณีนะครับที่มีข่าวลือเลยนะครับว่าอ้ําเนี่ยเตรียมได้ส่วนแบ่งหุ้นจากช่อง7สีด้วยเจ้าตัวนะครับก็ชี้แจงว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยค่ะจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยก็ไม่ทราบเลยก็เพิ่งจะทราบนี่แหละค่ะตรงนี้เนี่ยไม่อาจเอื้อมนะคะแล้วก็หัวเราะฮิฮิด้วยนะครับแม่น่ารักจริงๆนะครับแต่ว่าวันวาเลนไทน์ปีนี้นะครับนางเอกซุปตาร์ก็ทิ้งท้ายกับสื่อมวลชนนะครับว่าก็คงไปใกล้ๆนี่แหละคงจะไม่ไปไกลเราก็คงไม่มีเซอร์ไพรส์การเรื่องของของขวัญเราก็ให้กันก่อนไปแล้วนะครับซึ่งนี่ก็คงจะเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ที่ให้กันไปส่วนขอแต่งงานที่ต่างประเทศเนี่ยไม่มีครับสรุปได้ว่ามือปริศนานั้นคือมือของแฟนคลับนั่นเองหัวเราะยังไงนะโอเคนะครับ